ายหนุ่มหายตัวออกจากบ้านไปขณะชาร์จโทรศัพท์มือถือทิ้งไว้ผ่านไป1คืนญาติจึงออกตามหาสุดท้ายพบนอนเสียชีวิตอยู่ข้างรถจักรยานยนต์คู่ใจมีบาดแผลที่ศีรษะแต่ไม่มีใครผ่านมาพบบวกกับอากาศหนาวนอนเสียชีวิตอยู่กลางไร่เมื่อวันที่9ธันวาคม2562เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบึงสามพันอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตกลางไร่อ้อยบ้านซับอุดมหมู่ที่1ตำบลซับไม้แดงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้พร้อมด้วยกู้ภัยสว่างบึงสามพันธรรมสถานกลุ่มจิตอาสาบึงสามพันและแพทย์เวรจากโรงพยาบาลบึงสามพันไปตรวจสอบที่เกิดเหตุครับพบผู้เสียชีวิตเป็นชาย1รายสภาพนอนอยู่กับพื้นร่างกายแข็งไปทั้งตัวมีเลือดออกตามจมูกและมีบาดแผลแตกบริเวณศีรษะใบหน้าและมีแผลถลอกตามร่างกายคาดว่าผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์เสียหลักเนื่องจากจุดเกิดเหตุเป็นเนินและเป็นหลุมน่าจะเสียชีวิตมาแล้วหลายชั่วโมงห่างออกไปประมาณสัก10เมตรพบกับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่น Sonic สภาพดัดแปลงสีดำไม่ติดแผ่นป้ายหมายเลขทะเบียนล้มอยู่ในที่เกิดเหตุทราบชื่อผู้เสียชีวิตต่อมาคือนายจรัญหลงอุยอยู่บ้านเลขที่102หมู่1ตำบลซับไม้แดงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์เบื้องต้นจากการสอบถามญาติทราบว่าผู้ตายนั้นได้หายออกจากบ้านไปตั้งแต่ช่วงบ่ายวันที่8ธันวาคมซึ่งขณะออกไปจากบ้านได้ชาร์จโทรศัพท์มือถือทิ้งไว้ทางบ้านจึงคิดว่าคงไปไม่นานจึงไม่ได้เอะใจอะไรแต่พอผ่านไป1คืนพบว่าผู้ตายไม่ได้กลับมานอนที่บ้านทางญาติจึงออกตามหาและขอความช่วยเหลือไปยังเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างบึง 3,000 ธรรมสถานเพื่อออกติดตามสุดท้ายไปพบนอนเสียชีวิตอยู่กลางไร่ของตนเองอย่างอนาถด้านร้อยตำรวจเอกยุทธศักดิ์ใจกระสันร้อยเวรโรงพักบึง 3,000 พร้อมกับแพทย์เวรโรงพยาบาลบึง 3,000 ได้ทำการชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตพร้อมกับตรวจสอบบันทึกสถานที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานต่อไป